เดี๋ยวตอนนี้นะคะมาติดตามอาการของคุณแดงภูสิทธิ์กันนะคะเพราะว่าทราบว่าหลังจากที่ประสบเหตุเส้นเลือดแตกเนี่ยนะคะกลับมารักษาตัวที่บ้านอะไรเรียบร้อยตอนนี้มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำค่ะนักแสดงรุ่นเก่าแดงภูสิทธิ์อภิมันหรือชื่อจริงก็คือคุณดิเรกมงคลนัทนะคะ True Insight เคยอัปเดตอาการของอดีตพระเอกผู้โด่งดังครั้งสุดท้ายเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเจ้าตัวเนี่ยพลัดตกจากเตียงนอนจนเส้นเลือดในสมองแตกและต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและแพทย์ได้ทำการผ่าเรียบร้อยผ่านไป4เดือนอาการก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอจนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านย่านร่มเกล้าก่อนจะต้องพากลับมาที่โรงพยาบาลไม่กี่วันนี้เนื่องจากเกร็ดเลือดต่ำค่ะนะครับแล้วคุณราตรีนะครับก็บอกกับเรานะครับว่าเห็นรอยช้ำขึ้นตามตัวของสามีก็เลยรีบพามาหาหมอทันทีครับและแพทย์ก็ตรวจก็มีการพบว่ายาที่ให้เนี่ยอาจจะแรงเกินไปจนทำให้เกร็ดเลือดต่ำจึงให้เลือดกรุ๊ป A ไปแล้วก็ดีขึ้นครับงานนี้คุณแดงภูสิทธิ์ก็บอกว่าคิดถึงงานในวงการบันเทิงหากอยากกลับมาเล่นหนังอีกครั้งนี่ก็คงจะดีครับหรือแม้แต่กลับมาร้องเพลงเหมือนตอนก่อนที่จะป่วยเพราะตอนนี้รายได้ก็หายไปเลยอีกทั้งค่ารักษาก็แพงมากเลยนะครับโดยปลายเดือนนี้ก็จะมีนัดว่าจะต้องผ่าอีกครั้งนึงด้วยแต่ว่าแดงภูสิทธิ์ก็มีกำลังใจเต็มร้อยครับโอ้สู้แล้วมันสู้แต่แบบความเจ็บปวดมันสิ่งหนึ่งใช้ไม่ได้สิ่งซ้ายรักษาตัวนี้ตัวเล็กสูงมากสูงจนงงนี่ยังต้องผ่าตัดอีกครั้งนะคือถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาแสดงหนังอีกครั้งเนี่ยครับคุณภูสิทธิ์คุณภูสิทธิ์อยากจะกลับมาแสดงไหมครับอยากสิครับแต่มันเดินไม่ได้นะแขนซ้ายกระดิกไม่ได้แล้วทำไงนะโอ้อยากหายอยากหายจะได้จะพาจะได้ไปงานสังคมจะได้ไปทำเป็นตัวให้เป็นประโยชน์แบบจิตอาสาอย่างเงี้ยไปช่วยร้องเพลงตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยร้องไปแฟนคลับที่ส่งปัจจัยมาช่วยเหลือขอบพระคุณมากๆช่วยเหลือได้เยอะเลยครับนะขอบพระคุณทุกท่านที่ยังจำผมได้แล้วก็ส่งปัจจัยส่งกำลังใจมาช่วยเหลือนะครับฝากบอกด้วยรายได้ของคุณภูสิทธิ์ก็ไม่มีละคือคุณน้าเอารายได้ในส่วนไหนคือมันใช้ในการรักษาครับคุณน้าก็แบบว่าก็มีเพื่อนช่วยเหลือด้วยมีในวงการก็มาช่วยเหลือได้บ้างแล้วก็สุดในส่วนตัวของดีเองบ้างถ้าเผื่อจะติดต่อไปก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าจะเอาเบอร์บัญชีของคุณภูสิทธิ์ไปก็ได้ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อคุณดิเลกครับคุณดิเลกมงคลนัทค่ะครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลาดอินทราครับสาขาลาดอินทราครับบัญชีเลขที่นะคะ402ครับ402ครับ3687ครับ186ครับอะไรนะฮะ186ครับผมด้านเพื่อนร่วมวงการที่ช่วยเหลือเรื่องการหาโรงพยาบาลให้อย่างคุณจิ๊กนวรัตน์นะคะดาราสาวใจบุญก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมมาแล้ว 2-3 ครั้งค่ะบอกกับทาง True Insight ว่าตอนนี้พระเอกรุ่นใหญ่นั้นมีกำลังใจที่ดีรวมถึงฝากกำลังใจผ่าน My True Insight ของเรามาด้วยนะคะพี่ภูสิทธิ์นะขาเขาไม่สบายขาพี่ช่วยเรื่องโรงพยาบาลย้ายโรงพยาบาลให้เพราะโรงพยาบาลที่อยู่มันแพงนะ1แพงแล้วก็2พี่ภูสิทธิ์ก็อันไหนที่แพงเกินไปช่วยได้ก็จะต้องช่วยพี่ก็ช่วยวิ่งพระมงกุฎต้องขอบคุณโรงพยาบาลพระมงกุฎถ้าเขาไม่รับก็จบนี่เขารับไข้ไว้ก็สบายถูกไม่ได้สนิทเลยโดยส่วนตัวสนิทโดยที่ว่าพี่ภูสิทธิ์เป็นคนวงการค่ะมีโอกาสก็ไปเยี่ยมพี่ก็2 3ครั้งแล้วค่ะจำได้ค่ะเขาก็เรียกหนูเจี๊ยบเขาก็เรียกหนูเจี๊ยบอะไรเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยที่ดูแลพี่ภูสิทธิ์อยู่ก็คือพี่เล็กพี่เล็กก็คอยดูแลอยู่อะไรเงี้ยช่วยเหลือกันไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนพี่เองพี่ก็ทำได้เท่าที่จะทำก็อาการตอนนี้พี่เขาก็รู้สึกตัวดีนะก็เดินแล้วแต่ว่ากำลังกายภาพขาต้องทำกายภาพด้วยคือเขาก็กำลังใจดีใช่เขาสู้ด้วยไงถ้าคนไม่สู้กับป่านนี้ก็อาจจะนอนแป้อยู่ยังเดินไม่ได้แต่แกสู้แกสู้แล้วแกก็พยายามที่จะเดินพยายามที่จะกลับมามีชีวิตปกติอ่ะ
แกสู้มากโอ้ยก็ต้องบอกคุณอาอย่างเดียวเลยครับว่าต้องสู้คุณอาเก่งค่ะเดี๋ยวไม่นานคุณอาก็จะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วเวลาเท่านั้นแหละค่ะที่คุณอาจะต้องรอคอยนะแป๊บเดียวนี่ก็เป็นกำลังใจจากหนึ่งในคนวงการบันเทิงนะคะและคาดว่ายังมีหลายกำลังใจที่ส่งไปให้คุณอาก็ขอให้หายไวๆนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดกันไปเนี่ยว่าถ้าใครอยากจะช่วยเหลือก็ที่เมื่อกี้บอกเลขบัญชีไปแล้วใช่นะคะเดี๋ยวเรามีรีรันอีกทีถ้าจดไม่ทันครับผม